ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะน้ำก็ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนใน3หมู่บ้านเสียหายกว่า100หลังคาเรือนทางด้านแม่ทัพภาคที่1ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเตรียมกำลังทหาร9กองร้อยรับมือน้ำท่วมฉับพลันค่ะพลโทธีรชัยนาควานิชแม่ทัพภาคที่1ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินด่วนมายังวัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรวจสอบพื้นที่สภาพน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในขณะนี้ซึ่งบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะที่นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยาได้รายงานสภาพน้ำให้ทราบในเบื้องต้นว่าขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาได้ระบายน้ำลงมาด้วยความเร็ว890ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้น้ำเข้าท่วมจำนวนกว่า100หลังคาเรือนระดับน้ำสูง80เซนติเมตรส่วนด้านกองทัพบกได้เตรียมกำลังทหารไว้ทั้งหมดจำนวน9กองร้อยเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันซึ่งเป็นกำลังทหารที่ดูแลรักษาความสงบที่อยู่ในพื้นที่ประจำสามารถสั่งการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้ทันทีส่วนที่จังหวัดจันทบุรีได้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาสะบาบทำให้น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนใน3หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่3หมู่ที่4และหมู่ที่10ตำบลซึ้งอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีมีบ้านเรือนของประชาชนร้อยหลังคาเรือนสวนผลไม้ของชาวบ้านและถนนเข้าหมู่บ้านได้รับความเสียหายเนื่องจากถูกน้ำป่ากัดเซาะระดับน้ำสูง60เซนติเมตรในเบื้องต้นนายชัยชาญคูณผลนายอำเภอขลุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและออกให้การช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนแล้ว